วันนี้เราก็เลยจะทำเล็บเองซื้อเครื่องทำเล็บมาใหม่เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันนะว่ามันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างมันได้เยอะมากคุ้มมากอ่ะ 1,000 นิดๆอ่ะคือ Amazing มากคือมันไม่ต้องขอฟอนต์เนี่ยมันก็หลุดออกมาเป็นอย่างนี้เลยGood morning ทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในบ้านนี่แหละคือมันแบบมันวัดฟอร์มโฮมาแล้วมันแบบอยากออกจากบ้านมากทำได้แค่เพียงออกมานอกระเบียงตอนนี้คือกำลังจะไปแต่งหน้าทำผมเสริมสวยต่างๆหน้าเลยก็จะดูโซมนึงนะคะเพราะว่ายังไม่ได้แต่งก็ทุกคนอยู่นี้เห็นเล็บฉันไหมมันเป็นแหว่งๆมันเป็นร่องๆแล้วมันก็แบบยาวเฟื้อยว้าวมากแล้วไม่ได้ไปทำเล็บเลยเพราะว่าร้านทำเล็บปิดวันนี้เราก็เลยจะทำเล็บเองซื้อเครื่องทำเล็บมาใหม่นี่คะสั่งมาชุดทำเล็บเดี๋ยววันนี้จะลองมาทำเล็บเองว่าทำรอดไหมแต่ก่อนอื่นคือต้องไปเสริมสวยก่อนอะไปแต่งหน้าทำผมกันระหว่างคุยทุกคนอยู่บ้านนะคะเราก็ต้องสวยแล้วเราก็ต้องพร้อมเราก็ต้องตัวหอมและบำรุงผิวตลอดเวลาวันนี้มูลเราจะใช้ Everlast Food Serum Perfume Mist นะคะเป็นโคโลนใหม่ล่าสุดที่สามารถบำรุงผิวสบายผิวและให้ความหอมแล้วก็สามารถใช้แทนโลชั่นได้เลยนี่คือมันซึมซับได้ง่ายมากประหยัดเวลามากง่ายมากเลยค่ะทุกคนง่ายไหมคะหมายถึงมูขายของง่ายไหมคะนอกจากจะใช้ง่ายแล้วนะคะยังมีสารสกัดจากผลไม้จากทวีปยุโรปอีกด้วยละจ้าแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยคือดีเลิศสุดๆแค่ทุกคนจะต้องเขย่าขวดก่อนนะคะเพื่อให้เซรั่มแล้วก็น้ำหอมนะคะผสมตัวกันค่ะจบพร้อมในขั้นตอนเดียวตอนนี้คือหน้าโอเคแล้วผมโอเคแล้วผิวก็โอเคแล้วแต่เล็บเดี๋ยวเราไปทำเล็บใหม่กันดีกว่าค่ะทุกคนเรียกแม่มาทำเล็บด้วยดีกว่าแม่แม่มาทำเล็บกันเถอะแม่หอมไหมน้ำหอมกลิ่นมาเหรอเป็นโคโลนแบบบำรุงผิวด้วยแล้วก็เป็นน้ำหอมด้วยใช่จริงอ่ะให้แม่ลองใช้ก่อนไปทำเล็บกันแม่ทำอะไรอยู่อ่ะการฝีมือแม่นี่ไงจะทำกระโปรงโอ้โหเนี่ยน่ะกิจกรรมคนอยู่บ้านแล้วก็รักสวยรักงามคุณแม่อยู่บ้านทุกวันแม่แต่งหน้าทุกวันนะคะบอกเลยก็ดีคุณพ่อไม่รักอ่ะจริงเปล่าจริงเราไปทำเล็บกันดีกว่าแม่แม่อยากทำเล็บไหมแม่ไม่ทำก็ได้เดี๋ยวโมไปทำเองก็ได้เดี๋ยวโมเอามาอวดข้างล่างได้ได้เพราะว่าแม่ทำการค้างอยู่ไปแกะกล่องทำเล็บกันค่ะได้กลิ่นหอมออกนอกจอเลยป่ะคืออยากให้ YouTube แบบมีกลิ่นมากเลยทุกคนจะหอมมากเพราะว่าโมใช้ Everlast Food Serum Perfume Mist เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันนะว่ามันมีอะไรอยู่ในกล่องบ้างมี2กล่องนะเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะหนูยาทาเล็บเฮ้ยตื่นเต้นเอ้าแพ็คมาไม่ดีเลยแง่นี้6สีเล็บเยอะมากเลยอ่ะอันนี้รู้สึกว่าจะจ่ายไปแค่พันเดียวเองอะเปิดร้านทำเล็บได้เลยอะดูดิมีกี่สีเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 4 25แล้วก็รวมกับที่มัน6อีกอันนึงอะ26สีแค่นั้นยังไม่พออุ้ยเปิดร้านทำเล็บเลยอะคืออะไรอะมันเป็นที่แบบมาป้ายทดลองว่าเป็นสีอะไรแล้วก็นี้ที่ขั้นนิ้วเท้าเฮ้ยมีที่ต่อเล็บมาให้ด้วยมีสติ๊กเกอร์มาด้วยค่ะทุกคนอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ลายดอกไม้แล้วก็นี้เป็นเทปติดสำหรับ French Nail คือแบบทาสีขาวเฉพาะตรงขอบตรงปลายคุ้มมากอ่ะอันนี้เป็นแบบซิวอ่ะแต่งเล็บทุกคนโมตื่นเต้นมากจริงๆมันได้เยอะมากมีกากเพชรมาให้ด้วยหนึ่งถาด 1,000 นิดๆอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าขูดหน้าเล็บเพื่อให้หน้าเล็บสะอาดก่อนที่จะทำลิปเจลแล้วก็ทีเด็ดสุดๆที่มาในกล่องมันก็คือเครื่องอบเล็บอันนี้เป็นเซ็ตทาเล็บแล้วก็จะมีเซ็ตล้างเล็บมาด้วยรู้สึกว่าจะประมาณ 3,000 ไม่300เพิ่งรู้เนี่ยว่าแบบน้ำยาทาเล็บมันสามารถซื้อได้ราคาถูกขนาดนี้ที่ล้างเล็บเจลโอเคเดี๋ยวเราเริ่มทำเล็บกันเลยดีกว่าเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยว้าค่อยมองไปข้างล่างก่อนแล้วกันเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันก่อนเลยนะคะสบายหน้าเล็บให้มันเงาเงามันออกไปก่อนอย่างนี้พอมั้ยพอแล้วเราก็จะใช้นิ้วยังไงอ่ะอยากรู้ถ้าไม่มีฟอยล์ห่อมันจะล้างออกไหมลองได้ดูโอเคอีก15นาทีเรากลับมาเจอกันค่ะคือ Amazing มากคือมันไม่ต้องห่อฟอยล์ตรงเนี้ยมันก็หลุดออกมาเป็นยืนๆอย่างนี้เลยแต่ว่าที่ห่อฟอยล์อ่ะไม่สำเร็จเพราะว่ามันต้องเป็นรุ่นแบบไม่ห่อฟอยล์มันถึงจะโอเคต้องทำใหม่โหหลุดแบบหลุดเลยหลุดเป็นแผ่นเลยอ่ะรอล้างเล็บอยู่
6นาทีล้างเสร็จแล้วกินแอลกอฮอล์ฉุนมากขอเพิ่มความหอมของร่างกายหน่อยได้ไหมตัวจะได้หอมแล้วก็บำรุงผิวสดชื่นไปเยอะเลยอันนี้ว่าใช้ตาบัวไปเปิดพรีเซนเตอร์ตอนนี้หน้าเหมือนไปเปิดยังเหมือนไหมคะป่ะเรามาดูกันว่าสีทาเล็บเรามีสีอะไรบ้างเนาะเริ่มจากสีแรกก่อนเลยฟ้าค่ะสีแดงเบอร์กันดีสีนี้ทำให้ผิวขาวลองไปเรื่อยอุ้ยนี่น่ารักอันนี้สีชมพูอุ้ยน่ารักสีส้มนีออนอันนี้ต้องทาช่วงแบบไปงานเฟสติวัลไปแบบข้อสาอะไรเงี้ยนี่มีสีชมพูแบบสีเดียวกับเลมูนเลยเล็บเท้าสีนี้ก็สวย dark blue ดูสีสีเลยว้าวนี่ก็น่ารักค่ะ baby milkshake ก็อุ้ยสีนี้ยังไงก็ได้ใช้คือสีสีขาวทาแล้วมันก็จะแบบง่ายๆดีคุ้มว่ะโคตรคุ้มเลยโอ้โหอยากใจกล้าทาสีแบบนี้สักครั้งในชีวิตอะแต่หัวใจไม่ถึงอะคนที่แบบกล้าทาสีนี้คือแบบคือใจต้องมามากเลยสวยงามชาร์จสีของเราอ๋อไม่เหมือนกันนี่เป็นขาวมุกดูดิน่ารักน่ารักดีอุ้ยนี่สวยฟ้าอมเขียวฟ้าอ่อนอ่อนอันนี้สีเขาเรียกว่าสีอะไรอ่ะไม่ใช่มิ้นท์หรอไม่ใช่อันนี้สีของมุกเดี๋ยวโบจะทาสีขาวแล้วก็สีชมพูหนึ่งเล็บชมพูนี้กับขาวมุกขาวธรรมดาเลยขาวธรรมดาเลือกก่อนอ่าไหนขาวอันนี้ชมพูโมจะต้องเปิดอีกกี่ขวดว่าถึงจะเจอสีชมพูของโมเปิดเสร็จก็แก้วสิขาวสีขาวเจอแล้วสีขาวกับสีชมพูที่เหลือเก็บไว้ก่อนมาเริ่มทาเล็บกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเครื่องอบที่เขาให้มานะคะแต่มันจะต้องเสียบกับ USB ก็เลยจะเสียบกับแบตสำรองแทนนะคะมันก็จะมีไฟขึ้นมานี่แล้วมันก็จะมีปุ่มให้กดว่าจะ30วิหรือ60วิหรือ90วิเพราะว่าจริงๆเราอบประมาณ60วิกำลังดีนี่ก็จะเป็นเบสโค้ดทาเบสโค้ดก่อนนะคะเข้าอบเลยจะเป็นไฟสีม่วงเหมือนที่ร้านทำเล็บเลยก็จะมีตัวเลขข้างบนที่เขาบอกนับถอยหลังอยู่นะคะว่าเหลืออีกกี่วินาทีโอ้โหเซนเซอร์เหรอใช่เนี่ยพอมือครอบแล้วเป็นเซ็นเซอร์แล้วพอเอาออกปุ๊บดับยังเจ๋งนี่เคลือบเบสเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทาสีกันค่ะเพราะว่าการทาเล็บเป็นกิจกรรมฆ่าเวลาที่ดีมากเวลาเราอยู่บ้านเราก็ควรจะแบบว่ารักสวยรักงานเสริมสวยดูแลตัวเองไปเรื่อยๆนะคะผู้หญิงอย่าหยุดสวยโมรู้สึกว่าการซื้อเครื่องทำเล็บเป็นการลงทุนที่โอเคนะคะมันช่วยทำให้เราประหยัดเงินรายเดือนไปเยอะเลยหลายบาทอะเพราะว่ามันลงทุนแค่พันกว่าบาทแล้วมันใช้ได้ยาวเดือนนึงแล้วก็ทำเล็บประมาณ2ครั้งใช่ไหมนี่เราก็ทาสีชมพูอุ้ยน่ารักมันเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นคือว่ามันหลุดออกมาสงสัยว่าโมลืมตะไบหน้าเล็บก่อนอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาใหม่อีกรอบทามือขวายากกว่าทามือซ้ายเยอะเลยอ่ะเพราะมันเป็นมือที่เราไม่ถนัดโมทาเล็บตั้งแต่กี่โมงอ่ะบ่ายสองตอนนี้สี่โมงสี่สิบห้ายังไม่เสร็จเลยทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเล็บโมทุกคนสามารถซื้อเครื่องทำเล็บนะคะมาเข้าเวลาที่บ้านตอนช่วง stay at home แบบนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าโมใช้เวลานานมากใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ3ชั่วโมงในการเรียนรู้การทำเล็บครั้งใหม่ถ้าเพื่อนๆนะคะมีวิธีหรือเทคนิคในการทาเล็บที่มันแบบจะทำให้ทาเล็บได้เร็วทาเล็บได้ง่ายกว่านี้ก็ช่วยคอมเมนต์ลงมาด้านล่างด้วยนะคะและใครที่สนใจ Everson Food Serum Perfume Mist หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าชั้นนำและห้างสรรพสินค้าทั่วไปแต่ตอนนี้ต้องอยู่บ้านก่อนแนะนำให้ทุกคนซื้อที่ Bixi Online ได้เลยนะจ๊ะและก็อย่าลืมดูแลความสวยดูแลหน้าดูแลผมดูแลผิวและก็ดูแลความหอมของตัวเองในช่วงที่ Stay at Home อยู่บ้านแบบนี้ด้วยนะคะก่อนจากกันนะคะฝากเพจ Everson ด้วยค่ะและก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆๆๆๆๆๆให้ช่องโมจิเกิลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย